ันดีค่ะป๊อปหานะคะค่ะวันนี้ป๊อปพาจะมาสอนทุกคนทำสลามโฟมค่ะเพราะฉะนั้นสลามโฟมวันนี้นะคะเป็นพิเศษอย่างแน่นอนเนาะเพราะว่าเราจะใส่โฟมทุกโฟมลงไปค่ะทั้งโฟมเม็ดแล้วก็โฟมโกนหนวดนะคะถ้าไงก่อนแรกเราจะใส่กาวน้ำขุ่นลงไปก่อนเนาะเดี๋ยวจะผสมส่วนผสมนะคะเข้าไปก่อนค่ะเราจะใช้กาวน้ำขุ่นประมาณสัก250 มล.นะคะนี่นะคะเราใส่กาวน้ำขุ่นไป250เนาะเราก็จะใส่น้ำไปประมาณสัก100ค่ะนี่100 มล.เนาะเราก็ทำการคนกาวน้ำขุ่นกับน้ำให้เข้ากันนะคะนี่ค่ะพอเราได้กาวกับน้ำเข้ากันแล้วนะคะจะเป็นเหลวๆแบบนี้เนาะเทลงถ้วยเลยนะคะเทเลยเทให้หมดเลยนะคะเราก็จะใส่โฟมโกนหนวดลงไปเลยค่ะทุกคนให้เยอะๆเลยนะคะนี่ฟูฟอดฟอดให้เต็มถ้วยนี้ค่ะว้าวแล้วเราก็ทำการคนโฟมกับกาวให้เข้ากันนะคะนี่นะคะทุกคนพอเราได้เข้ากันแล้วนะคะเราก็จะใส่แป้งข้าวโพดลงไปค่ะใส่ให้ล้นๆเลยนะคะสัก 2-3 ช้อนค่ะใส่เยอะที่สุดค่ะเท่าที่จะใส่ได้นะทุกคนดูพอใส่แป้งข้าวโพดเข้าไปแล้วดูน่าเล่นมากๆเลยค่ะ ดูสิดูน่าเล่นมากๆมากๆมากมายนะคะโอเคค่ะทุกคนน่าเล่นขึ้นมาเป็นกองเลยนะคะเราก็จะใส่น้ำยาทำสลามลงไปค่ะเพื่อให้เขากรอบนะคะเราจะใส่บอแหลกลงไปนะคะเขาจะมีความกรอบและแข็งค่ะตอนที่เราใส่บอแหลกนะเราต้องคนไปด้วยนะคะนี่เทคนิคพิเศษเนาะป้าพาจะไม่ใส่สีนะจะไปใส่สีตอนใส่โฟมค่ะนี่ทุกคนเราได้สลามมาแล้วไม่อยากจะบอกว่าสูงสุดสุดสามันจริงๆค่ะกลับมานะจุดเดิมเอ้าเพื่อนคือเนื้อนี้คือเนื้อที่ดีที่สุดแล้วทุกคนเนี่ยก็คือใส่อะไรบ้างใส่โฟมโกนหนวดใส่แป้งข้าวโพดนะคะแล้วก็ใส่กาวน้ำขุ่นแล้วก็ใส่น้ำเนี่ยคือสูตรเนี้ยเวอร์หวังกับบอลแหลกนิดหน่อยก็คือต้องแบบคนไปด้วยนะคะไม่งั้นจะแข็งเป็นก้อนเลยนะคะนี่พอเราได้เนื้อแบบนี้นะเราก็เอามาใส่ชามค่ะใส่ชามที่เราเตรียมไว้นี่พอเราใส่ชามเสร็จเราก็สโลยโฟมลงไปแล้วก็หยดสีใส่นะคะนี่นะคะทุกคนเราใส่โฟมลงไปแล้วนะคะยังไม่จบแค่นี้เนาะเราก็กดโฟมนะคะให้เขาติดกับสลามให้มากที่สุดค่ะกดลงไปเลยโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ก็คือกดเข้ากันแล้วนะคะเราก็จะโยสีลงไปนะคะ2สีเลยนี่เป็นทูโทนนะคะแต่ว่าป้าพาจะหยดลงไปแบบกระจายกระจายค่ะปฏิมากรรมของเรานะคะเสร็จสิ้นแล้วค่ะแต่จะให้กรุบกรอบแตกมากกว่านี้นะคะให้เราทิ้งไว้2วันค่ะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันนะคะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างสีจะซึมลงไปข้างล่างแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะกลับมาดูพร้อมกันเลยจ้าท่าด้าทุกคนได้แล้วนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาเล่นแบบ ASMR นะแต่เรื่องจากไมค์ปะพะพาเสียเนาะเราก็จะเล่นแบบนี้เพียวๆไปก่อนเลยนะคะทุกคนคิดว่าจะกรุบกรอบแตกขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะมาเริ่มนะ1 2 3โอ้แข็งมากทุกคนโอ้ดูวายโอ้ยไอซ์เบิร์กโอ้ยมีความแบบโอ้โหถ้าได้เป็นเสียง ASMR นะฟินมากโอ้ยดูโอ้มีความยืดนั้นทุกคนเป็นสีม่วงหมดเลยค่ะสลามเป็นสีม่วงหมดเลยวายอุ้ยสวยอ่ะเอาออกมาเอาออกมาว้ายสวยไหมสวยมากมากเลยสีเป็นกาแล็กซี่เลยนะคะทุกคนนี่ฟินสุดๆเป็นกาแล็กซี่เลยนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มยืดโอ้นี่เป็นสีม่วงสีฟ้าเป็นเท็กเจอร์แบบสวยมากไม่มีสีชมพูเลยค่ะทุกคนตอนนี้กลายเป็นสีกาแล็กซี่ไปเลยนะคะดูสรุปแล้วนะพ
ี่พายคิดว่าเนื้อลิจิอ่ะดีกว่าอีกอ่ะนะดีกว่าแล้วถ้าทำเป็นไอซ์เบิร์กธรรมดาก็ดีกว่ามาใส่โฟมค่ะนี่โฟมค่อนข้างที่จะแน่นมากค่ะแต่รวมๆแล้วก็ชอบสูตรนี้นะชอบเนื้อนี้เดี๋ยววันหลังจะมาทำแบบสีขาวให้ดูเนาะแบบเนื้อที่ป้าพาชอบที่สุดคือเนื้อนี้เลยนะดีๆมันจิ้มฟินสุดๆเลยนะคะเรียบร้อยแล้วรักกันชอบกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ป้าพาด้วยนะคะและอยากให้ป้าพาทดลองทำอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์ได้ใต้ล่างคลิปนะคะให้คลิปนี้ป้าพาไปแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปเลยจ้าบ๊ายบายจุ๊บๆสวยอย่าลืมอุดหนุนกันเยอะๆนะคะมีขายที่ Shopee Line @แล้วก็จะมีที่ Lazada ด้วยนะคะแต่ว่าเราจะพรีออเดอร์กันในวันที่10นี้นะคะกดสั่งได้เลยนะคะอย่าลืมอุดหนุนกันเยอะๆค่ะนี่